โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำกำไร56ดอลลาร์ใน1ชั่วโมงให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะฮะซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำกำไรได้แค่56ดอลลาร์นี้นะฮะผมทำกำไรรวมแล้วในวันนี้อยู่ที่92ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับซึ่ง56ดอลลาร์ที่ผมทำได้ในคลิปนี้นะครับบวกกับเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมานะครับก็รวมแล้ววันนี้เนี่ยผมทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้อยู่ที่92ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยคิดเป็นเงินไทยได้อยู่ราวๆ 2,700 กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่า36ดอลลาร์ที่ผมทำได้เมื่อตอนกลางวันอันนี้ไม่ได้มีคลิปมาให้ดูนะครับแต่ว่ามีไม้สวยๆนะครับที่ผมแคปเอาไว้เนี่ยมาให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับก็คือรูปที่ผมอัพลงไปในแฟนเพจรูปนี้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็มากดไลค์ได้นะครับซึ่งรูปเนี่ยผมอัพไปเมื่อวันที่27นะครับเวลาเที่ยงวันนั่นเองนะครับเผื่อว่าคลิปนี้มันลงไปนานแล้วเพื่อนๆเพิ่งมาดูนะครับเพื่อนๆก็จะได้รู้นะว่ารูปนี้ลงวันไหนนะครับเพื่อนๆก็ถ้าอยากมากดไลค์ก็จะได้มากดไลค์ได้ถูกนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับก็แอบสปอยเลยแล้วกันนะฮะว่าผมใช้เทคนิคสโตคาสติกนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเทรดยังไงด้วยเทคนิคสโตคาสติกอันนี้เหมือนเดิมไม่ได้บอกนะฮะถ้าอยากรู้ว่าผมเทรดยังไงนะครับก็ไปติดตามดูในคลิปเอาเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะถ้าเกิดว่าเฮ้ยดูคลิปนี้จบแล้วสนใจนะครับอยากจะเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกแบบผมบ้างนะครับอยากจะได้เทคนิคดีๆนี้เอาไว้ใช้ทำกำไรหรือว่าเอาไว้ใช้เทรดเองบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกของผมได้นะครับจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะผมได้ทำเป็นวิดีโออัลบั้มเอาไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็เข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกเราไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดก่อนเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะตรงนี้โอเคโอ้โหกราฟกระโดดน่ากลัวนะเนี่ยอย่างนี้น่ากลัวนะเนี่ยเย้มาแล้วดีครับก็สำหรับไม้นี้นะครับประเดิมก่อนเลยนะฮะเริ่มไลฟ์มาก็กดเลยนะครับถามว่าไม้นี้ทำไมผมถึงกดเทรดขึ้นไม้นี้ทำไมผมถึงกดเทรดขึ้นนะฮะก็สำหรับไม้นี้นะครับที่ผมกดเทรดขึ้นเหตุผลแรกเลยก็คือกราฟเนี่ยณปัจจุบันนะครับแรงซื้อเยอะมากแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นนะครับมีค่อนข้างเยอะมากสังเกตจากอะไรนะฮะตั้งแต่จุดนี้เลยนะครับที่เขาเป็นไซด์เวย์เนาะหลังจากนั้นก็หลุดไซด์เวย์ออกมานะฮะหลุดปุ๊บอ่ะพยายามจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสังเกตจากการที่เขาวิ่งขึ้นไปแล้วโดนโน้มตัวกลับนะแต่โน้มตัวกลับทุกครั้งเนี่ยตอนที่โดนโน้มตัวกลับทุกครั้งนะฮะจะเห็นว่าเขาเนี่ยพยายามวิ่งขึ้นอยู่ทุกครั้งเลยเนาะแต่ว่าแรงขายก็ยังเยอะกว่านะครับมันก็เลยกดกราฟลงอยู่ณปัจจุบันนะครับณตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาเริ่มวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นละแสดงว่าแรงซื้อเริ่มกระทําต่อแรงขายแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นนะครับเริ่มมีผลในการแบบในการวิ่งของกราฟนะครับเพราะฉะนั้นณจุดนี้เนี่ยเราเลยเรียกว่ากราฟเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นได้ละนะครับเรียกได้เต็มปากเลยแล้วก็ณช่วงนี้นะครับกราฟอยู่ในช่วงที่กําลังจะโน้มตัวขึ้นด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่เห็นนะฮะนี่เลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับณจุดที่กราฟกำลังจะโน้มตัวขึ้นณจุดนี้นะฮะก็สังเกตดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดขึ้นพอดีเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าทุกอย่างกำลังจะบ่งทุกอย่างบ่งบอกนะฮะว่ากราฟกำลังจะวิ่งขึ้นเมื่อกราฟขึ้นแห่งใหม่ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นนี่เลยนะครับก็กำไรเริ่มต้นที่ไม้นี้เนาะก็คือกำไรเริ่มต้นไลฟ์เรานะฮะสุดถือว่าสุดยอดนะเริ่มไลฟ์มาแล้วเทรดชนะ ทุกทีเทรดแพ้ ก็กำไรตอนนี้นะฮะอยู่ที่18เหรียญนะครับก็จากเริ่มต้นที่500เหรียญเนาะตอนนี้เป็น518เหรียญนะครับพอร์ตของเราก็กำไรมาที่18เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอ้ยกดเทรดลง1ไม้นะฮะตอนนี้ไม่รู้บอกทันหรือเปล่ากราฟมันจะกลับตัวแล้วนะโอเคผมไม้ที่2ผมกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเผื่อว่าแน่นอนว่าไม้นี้ทุกคนกดตามผมไม่ทันแน่
ก็สำหรับไม้นี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงกดเทรดลงนะครับก็เห็นผลแรกเลยก็คือกราฟอยู่ในเทรนขาลงนะครับเทรนย่อยนะนะครับหน้าเทรนหลักของเขาเนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือนไซด์เวย์นะฮะณตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูจากเทรนย่อยนะครับก็คือกราฟอยู่ในช่วงที่เป็นเทรนขาลงนะครับณตรงนี้นะคือกราฟเป็นช่วงของเทรนขาลงนะครับเป็นเทรนย่อยขาลงแล้วณปัจจุบันนะครับกราฟก็อยู่ในช่วงของแนวโน้มที่กำลังจะโน้มตัวลงนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากการซิกแซกเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนหน้าเนี่ยเขาได้ทำการมีซิกแซกลงมาแล้วเนาะหลังจากนั้นก็ทำการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งในช่วงที่กลับตัวขึ้นนี้นะครับซึ่งในช่วงที่กลับตัวขึ้นนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะครับณช่วงนี้พอดีเป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าณปัจจุบันณตรงนี้กราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงนะครับกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงผมได้เลือกกดเทรดลงนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือเพ้นะฮะไม้นี้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยฮะสิ่งที่สุดท้ายนะฮะก็ผมว่ามันต้องลงนะตามเทคนิคนะฮะยังไงก็ผมจะกดเทรดลงนะครับ3วิ2 1โอเคกดปึ๊บเอ้ากดไปแล้วกดไปแล้วโอ้โหกดทันมั้ยเนี่ยกลับมาเป็น1นาทีเลยคือถามว่าทำไมผมต้องรีบกลับมากดนะเพราะผมรู้ว่ามันต้องลงแน่ๆตรงนี้คือมันต้องลงแน่ๆมันต้องลงแน่ๆมันไม่มีที่มันไม่ลงอ่ะคือมันต้องลงแน่ๆประมาณนี้ไม้ที่3ของเราในคลิปนี้นะฮะในไลฟ์นี้ครับในไลฟ์นี้ก็สำหรับไม้นี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนะครับอยู่ในช่วงที่กำลังกลับตัวลงนะครับก็เทรนเล็กนะครับหรือเทรนย่อยของเขาเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นเทรนขาลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสโคปจอนิดนึงประมาณนี้นะครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเทรนย่อยของเขาเนี่ยอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับและณปัจจุบันกราฟก็ได้พุ่งตัวขึ้นมานะครับพุ่งตัวขึ้นมาซึ่งการพุ่งตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานับจากการซิกแซกก็คือณตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่นี้แล้วนะครับไม่น่าจะลงต่อไหวแล้วนะฮะและเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเขาน่าจะลงมาได้แค่นี้หรือขึ้นมาได้แค่นี้แล้วน่าจะต้องกลับตัวลงแล้วนะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะนะฮะก็สำหรับแนวโน้มนะครับดูยังไงก็แนวโน้มไม้นี้ดูง่ายๆนะครับก็ดูจากการซิกแซกเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟได้ทำการซิกแซกลงมาแล้วเนาะนับจากตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เลยเขาได้ทำการซิกแซกลงมาแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็ได้กลับตัวขึ้นตรงนี้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็กลับตัวลงไปพอกลับตัวมาถึงตรงนี้ก็กลับตัวขึ้นไปใหม่นะครับณช่วงที่เขากลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็เป็นช่วงที่เส้นสโตคาสติกตัดลงพอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่น่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วที่เขาจะวิ่งขึ้นมาแล้วเขาก็น่าจะต้องกลับตัวลงแล้วนะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าเห็นแนวโน้มชัดเจนแล้วว่าต่อไปเขาคือมีโอกาสจะวิ่งลงนั่นเองนะฮะประมาณนี้เลยนะครับก็ตอนนี้นะฮะกำไรเราอยู่ที่40เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็อีก10เหรียญจะถึงตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ในวันนี้ครับอีกแค่10เหรียญเท่านั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปกันเลยนะฮะคือกราฟมันเรียงๆกันเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะว่าจะลงจริงไหมแต่ก็คุ้มที่จะเสี่ยงฮะ10เหรียญแล้วกันไม้นี้เพราะว่ายังไงมันก็จะไม้สุดท้ายแล้วนะ15แล้วกันอ่ะ15แล้วกันเพราะว่าจะได้10เหรียญจะได้ครบ10เหรียญพอดีนะฮะตอนที่ชนะโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไม้นี้ไม้ที่5ของเราในไลน์นี้นะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับผมกดเทรดลงนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้ที่ผมกดเทรดลงนะครับถามว่าเพราะอะไรนะฮะอย่างแรกเลยก็คือณจุดนี้นะครับเป็นช่วงจุดกลับตัวของกราฟแล้วนะครับที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงสังเกตจากอะไรนะครับที่จริงก็ไม่เชิงว่าจะกลับตัวลงเท่าไหร่นะครับมันคือช่วงที่กราฟกำลังจะวิ่งลงพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากจุดแรกเลยก็คือที่จุดสูงสุดของเขานะฮะลดระดับต่ำลงเรื่อยๆเห็นไหมฮะว่าจุดสูงสุดจุดแรกนะครับที่กราฟวิ่งขึ้นไปถึงก่อนจะกลับตัวลงเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นจุดที่2เห็นไหมฮะว่ามันห่างกันออกมาอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับซึ่งมันก็ไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ห่างกันพอสมควรนะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเขาน่าจะจุดที่2เนี่ยเขาน่าจะขึ้นมาสูงสุดแค่ตรงนี้นะสำหรับจุดสูงสุดนะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะก็คือแท่งนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะครับบวกกับที่เส้นสโตคาสติกนะครับตัดลงด้วยแล้วก็อยู่ในแนวโน้มของกราฟที่เตรียมตัวจะโน้มตัวลงด้วยนะครับเดี๋ยวผมคูณ 2.5 แล้วก็ไปเทรดไม้ต่อไปเลยนะฮะ 37.5
เดี๋ยวรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะคือยังไงเขาก็ต้องลงนะฮะตรงนี้ยังไงเขาก็ต้องลงนะครับมันขึ้นมาสูงสุดแล้วนะฮะมันลงต่อไม่ค่อยไหวแล้วนะฮะผมจะรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะกดเทรดลงเลยยังไงคือมันมีโอกาสชนะอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวรออีก15วิจะได้เข้าไม้ต่อไปแล้วอย่าเพิ่งลงสิรอก่อนรอแป๊บนึงโอเคครับกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วฮะหุ้ยกระโดดด้วยกระโดดด้วยมาดูกันฮะว่าไม้นี้ไม้ที่6หรือเปล่าใช่ไหมไม้เมื่อกี้ผมบอกว่าไม้ที่5ไม่แน่ใจว่าคือไม้ที่5จริงหรือเปล่านะฮะแต่ไม้นี้น่าจะไม้ที่6แล้วกันนะครับก็สำหรับไม้นี้ถามว่าทำไมถึงกดเทรดลงนะครับก็เป็นการกดเทรดต่อจากไม้ที่แล้วเลยนะครับก็คือไม้ที่แล้วเนี่ยผมวิเคราะห์มาแล้วนะฮะว่ากราฟจะลงคือมันลงแน่นอนนะครับเห็นชัดเจนว่านี่คือจุดสูงสุดนะครับกราฟขึ้นมาได้ถึงแค่นี้แล้วควรจะกลับตัวลงแล้วนะฮะแล้วก็นะตรงนี้เนี่ยเขายังไม่วิ่งลงนะเขายังไม่วิ่งลงผมก็เลยเลือกกดรอผมก็เลยรอก่อนนะฮะรอให้เขาแบบผ่านไปสักพักหนึ่งก็เลยเลือกแล้วก็มากดเทรดลงต่อนะครับก็คือผ่านมาแท่งนี้เนาะแท่งนี้เนี่ยผมไม่ได้กดนะครับมากดแท่งนี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยดูเหมือนจะชนะเลยนะครับก็สำหรับไม้นี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะฮะถ้าชนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเอ้ยทำไมไม้นี้ผมถึงกดเทรดลงเพราะว่าถ้าแพ้นี่คือเดี๋ยวเราไปต่อไม้ต่อไปแน่ๆนะฮะโอเคก็ตอนนี้บรรลุเป้าหมายแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมสำหรับไม้นี้ผมถึงกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดกลับตัวของกราฟนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะฮะมันลงต่อไม่ค่อยไหวลงไปแล้วฮะถามว่าทำไมไม้นี้ผมถึงกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือกราฟอยู่ในช่วงของการกำลังจะวิ่งลงแล้วนะครับไม่นับว่ากลับตัวลงแล้วกันนับว่ากำลังจะวิ่งลงแล้วกันนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากจุดสูงสุดนะครับของกราฟที่ก่อนหน้านี้อยู่นี่เนาะก่อนหน้านี้อยู่นี่เลยนะครับหลังจากนั้นถัดมานะครับจุดสูงสุดก่อนที่กราฟหลังจากที่กราฟวิ่งขึ้นมาแล้วกลับตัวลงไปนะฮะจุดสูงสุดต่อไปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยสังเกตจากอะไรทำไมพี่แม็กถึงคิดว่านี่คือจุดสูงสุดทั้งที่เมื่อกี้พี่แม็กเห็นกราฟแค่นี้เองทำไมแม็กเห็นอยู่แค่นี้แล้วพี่แม็กบอกว่ากราฟกำลังจะกลับตัวลงทางขวาสมมติว่าเราไม่เห็นนะเราเห็นอยู่แค่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือทำไมแม็กเห็นแค่นี้แล้วพี่แม็กบอกว่ามันคือกำลังจะกลับตัวลงพี่แม็กพูดได้ยังไงเนี่ยโม้เปล่าโม้เปล่าฟุบเปล่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับมันมีหลักการอยู่เวลากราฟวิ่งนะฮะทุกคนสังเกตดูนะมันจะเป็นเหมือนลูกคลื่นนะครับหรือมันจะเป็นเหมือนภูเขาสังเกตดูนะเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นเหมือนกันนะครับคราวนี้กราฟมันจะวิ่งเป็นลูกคลื่นเสมอเป็นดอยกับแอ่งอย่างเงี้ยเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูนะครับเราก็คาดคะเนได้เลยนะครับว่าเอ้ยณจุดนี้ที่กราฟวิ่งเนี่ยถ้านี่คือลูกคลื่นจุดณปัจจุบันที่กราฟอยู่ตรงเนี้ยมันคือส่วนไหนของลูกคลื่นเอ้ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นส่วนสูงสุดของลูกคลื่นเพราะว่าหลังจากมันวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้กราฟมันก็ไต่ระดับตรงนี้ไม่ได้สูงกว่านี้เลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดละเพราะว่ามันสูงกว่านี้ไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยจะไหวแล้วหลังจากนั้นมันก็น่าจะลงได้แล้ว เราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่านี่คือจุดสูงสุดแล้วก็เตรียมเทรดลงได้และผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเห็นไหมฮะมันก็คือลงจริงๆนะครับอย่างที่วิเคราะห์เลยเสียงผมเป็นอะไรเนี่ย ดื่มน้ำนิดนึงนะทุกคนเองกับดอยใช้คำพี่แทนใช่ไหมใช่ครับก็ประมาณนี้เนาะก็ตอนนี้ถึงเป้าหมายแล้วนะฮะ50เหรียญตามที่ได้วางเอาไว้นะครับถามว่าเฮ้ยพี่มาร์คเทรดเนี่ยโหพี่มาร์คทำไมพี่มาร์ควิเคราะห์ได้ลึกซึ้งเหลือเกินก็อาจจะเพราะว่าอยู่กับมันมานานนะฮะก็เลยแบบว่ามันมีประสบการณ์ระดับนึงเนาะพอมีประสบการณ์ระดับนึงเราก็มองเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับพอมองเห็นปุ๊บมันก็เลยหลังจากนั้นเวลาเทรดก็ไม่ใช่เรื่องยากละทีนี้ที่เหลือก็แค่ต้องควบคุมอารมณ์นะครับต้องควบคุมในเรื่องของการบริหารเงินนะฮะว่าควบคุมจิตใจว่าไม่ให้เอาเงินไปใช้ต้องบริหารให้มันดีๆหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะก็โอเคผมตอนนี้มาถึงเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทำกำไรไปได้56เหรียญกับอีก50เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นเราที่500เหรียญเนาะตอนนี้กลายเป็น556เหรียญกับอีก50เซนนะครับหรือก็คือได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก56เหรียญกับอีก50เซนนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยได้กำไรมาจนบรรลุเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้วันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้ารวมกับกำไรเมื่อเช้าด้วยอีก30เหรียญไม่ใช่เมื่อเช้านี่เมื่อกลางวันนะฮะอีก30เหรียญก็อีก36เหรียญนะฮะตอนนี้ก็คือรวมกันเป็นประมาณ92เหรียญกำไรที่ทำได้วันนี้นะครับก็ประมาณ 2,700 กว่าบาทนะครับประมาณนี้
นี่คือกำไรที่ทำได้ในวันนี้นะครับพันเดียวก็ถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยเนาะโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทดในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าทุกไม้เนี่ยลุ้นกันแทบทุกไม้เลยใช่ไหมล่ะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วนะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทดนะครับหรือว่าอยากจะลองเข้ามาเทรดกับโอลิมเทดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทดคลิกที่นี่นะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีวิดีโอที่ผมสอนการสมัครแล้วก็สอนการเริ่มต้นในการทำกำไรกับโอลิมเทดอยู่นะฮะเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ทำตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เริ่มต้นทำกำไรกับโอลิมเทดนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโดยที่มีวิดีโอของผมเนี่ยสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นเลยนั่นเองนะครับหรือว่าอยากจะได้คำแนะนำหรือว่าอยากจะได้คำปรึกษาเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook Fanpage ของผมนะครับที่ Fanpage Mark Nara Tip นี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ให้ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันก็สามารถกดเข้ามาแล้วก็มาขอคำปรึกษาได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทดนี้แบบผมบ้างนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากคลิปที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้แบบผมเช่นกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมได้ทำเป็นวิดีโอคอร์สสอนฟรีไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถทั้งสมัครสมาชิกโอลิมเทดแล้วก็สามารถเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกจากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.